เอาล่ะคับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนึ่งรับมากในวันนี้นะครับมันมีโพลออกมาเยอะแยะหลายสำนักเลยทียเดียวแต่ก็มีสำนักหนึ่งนะที่ดรนัทเมื่อได้อ่านได้ดูแล้วไม่เชื่อในโพลนั้นก็เลยพูดทักท้วงออกมาก็เลยเกิดกลายเป็นวิวาทะขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของโพลเขาก็บอกว่าดรนัทเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนแต่ว่าเรื่องของการทำโพลนั้นไม่แน่ว่าดรนัทนั้น มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชานาญเรื่องการวิจัยแค่ไหนอย่างไรต้องถามรัทนรับว่าทําไมดรนัทจึงไม่เชื่อถือโพดังกล่าวนั้นคือต้องเรียนกับท่านอาจารย์อย่างนี้กับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าในส่วนของการทําวิจัยโพลเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเกิดความสงสัยนะครับแต่บังเอิญผมมาอ่านข่าวในเรื่องของอการเผยแพร่โพลของซูเปอร,ร์โพลเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มันแปลก ถามว่ามันแปลกยังไง,ง,ไงครับพี่น้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอเรามาดูกลุ่มตัวอย่างแล้วนะนะครับมันใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยนิดนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยใชววว้วิธีการเนี่ยในการในการวิจัยเนี่ยพื้นที่เนี่ยคือทั่วราชอาณาจักรก็คือ400เขตกับ400กับ400เขตทั่วประเทศนะครับถามว่าตัวอย่างงานวิจัยเนี่ย คุณเก็บไปได้ยังไงเขตละ15คนเศษเศษสิบห้จุดหนึ่งแล้วไอเ้เศจของคนน่ยมันแบ่งได้เหรอละมันราทำให้เกิดความสงสัยว่าในเมื่อเราเนี่ยนะครับผ่านงานวิจัยมาเยอะนะครับต้องต้องบอกพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าผมเป็นอาจารย์ที่ภึกษางานวิจัยด้วยนะครับ,รบก็เลยเห็นงานวิจัยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับ ที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยจบกฎหมายมีความเชี่ยวชาญกฎหมายแล้วทําไมจะต้องอมีความรู้งานวิจัยด้วยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการวิการเชี่ยวชาญเฉพาะทางคนที่จบปริญญาเอกคนที่จบปริญญาโทคนที่เขียนงานผลงานทางวิชาการเขารู้นะครับว่าการเขียนงานวิจัยเนี่ยในเชิงคุณภาพหรือในเชิงปริมาณเนี่ยหรือในกรณีมิกหรือผสมเนี่ย เขาใช้วิธีการอย่างไรโดยเฉพาะบอกว่าการเข้าไปเคาะประตูบ้านเนี่ยถามว่าประตูบ้านใครใเลขที่เท่าไหร่บู่บ้านใดชุมชนใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดหรือประตูทิพจังหวัดนังเทียนหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าโดยหลักการในการสัมภาษณ์อ่าโดยเฉพาะวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ย คุณจะต้องไปสอบถามด้วยตนเองจะต้องอจับอากับกริยาเขาว่าเชื่อถือหรือไม่ผมจะชี้ให้กับพี่น้องประชาชนเห็นอย่างนี้ว่าวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยให้เก็บตัวอย่างงานวิจัยเนี่ยมากที่สุดนะครับ<ฆ>ไม่ใช่น้อยนิดหยิบมืออย่างน้อยเขตหนึ่งควรจะได้400รคนเมื่อมี400เขตก็16 0,000คนท่านท่านอาจารย์ครับเขตหนึ่งเขตอ่ะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง16 0,000กว่าคน ค,คุณไปเก็บได้ยังไงสิบห้าคนแล้วไปถามมิเศษด้วยอย่าไปบอกนะอิเศษมนุษย์เนี่ยแบ่งกันได้มันแบ่งได้ที่ไหนล่ะครับประการที่สองเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยคุณไปถามใครสารจังหวัดภัคงต้ไปลองไปเคาะประตูเขาดูสิคุณไปเก็บแบบคุณคุณสามารถบอกได้ไหมแล้วประการที่ที่บอกว่าคุณนุป,ประดลกันนิกาบอกว่าการเก็บตัวอย่างเนี่ยโดยการสุ่มโดยการโทรศัพท์ถามว่า เบอร์โทรศัพท์คุณมาจากไหนก็ในเมื่อสุ่มเป็นการลักษณะสุ่มทั่วไปคุณไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณเอาเบอร์เราโทรศัพท์เราเนี้ยมาจากที่ไหนอย่างไรดังนั้นผมยืนยันว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความรู้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นในเรื่องของความแปลกในเรื่องงานวิจัยได้นะครับดังนั้นผมก็เลยมาตั้งคําถามพอมาตั้งคําถามส่วนมาเราก็เลยชีย้เห็นว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้คุณทําไม่ถูกต้องหลักประชาชปไตยมันต้อง ยอมรับความเห็นต่างโดยเฉพาะงานวิชาการอาจารย์สมมติว่าเขาสามารถอธิบายได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเศษคนบางที่อาจจะ15้าคนบางที่อาจจะ16คนบางที่อาจจะ17บคนเพราะฉะนั้นก็เฉลีย่ยถัวเฉลี่ยกันไป15 16้าสเจ็ตั้งแต่นั้นที่ยอมรับเขาไหมพลังเงียบอยู่เคยไปถามเขาไหมหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าคนคุณไปถามสิบห้าคนคุณไปถามใครถ้าบอกว่าเฉพาะสัดส่วนเนี่ยมันไม่เป็นตามหลักวิจัยชเชิงปริมาณต้องเก็บมากเท่าเขตเนี้ย สมมุติว่าเขตเขตเลือกตั้งมีสิบเขตเนี่ยนะครับเขตเลือกตั้งต่อเขตอะแสนกว่าคนเนี่ยเก็บ15คนถามว่าคุณจะได้คําตอบว่าอย่างไรไม่ได้แน,น่นอนไม่ได้ถ้าถามว่าคุณจะรู้ได้ไงเขาจะเลือกพักการเมืองใดเลือกเบอร์ใดสมมติยกตัวอย่างเขาชอบพักลุง,ลงตู่อย่างเงี้ยแต่ไปบอกเขาว่าเขาชอบเพื่อไทยอย่างเงี้ยมันถูกต้องเหรอ มันก็ไม่ถูกต้องหลักวิจัยมันต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริงถ้าพูดถึงหลักวิชาการผมยอมรับได้ครับครับเพราะฉะนั้นดรนัทไม่เชื่อตรงนี้อ่าสมมติถ้าเกิดดรนัททำเองในการจะสํารวจเพื่อที่จะทํานายทายทักผลการเลือกตั้งดรนัทจะทํำยังไงครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอาชีพทําโพผมไม่ถนัดนะครับแต่ถนัดในเรื่องเขียนวิจัยนะครับถ้าผมทําโพเรื่องนี้นะครับต้อง กรณีวิจัยเชิงปริมาณจะต้องเก็บข้อมูลจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ400เขตเนี่ยนะครับเอาแค่จังหวัดเดียว10เขตเนี่ยคุณจะไปตอบคำถามได้อย่างไรนะครับผมบอกได้เลยว่าไอการทำวิจัยอย่างนี้นะครับบอกว่าพักเพื่อไทยไม่แลนสไลด์โถูเเด็กก็ตอบได้นะครับผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายรอบแล้วว่ามันไม่มีคำว่าแลนสไลด์แลนสไลด์เป็นแค่เพียงวัทกรรมทางการเมือง นะครับเงื่อนไขมาตรา272เนี่ยเขาเขียนล็อกไว้สว250คนนะนะครับ250เสียงยังมี10ทธิ์โหวตนะถามว่าไอ้ที่บอกว่าคะแนนนิยมพรรคนั้นเอ่อคนนั้นคนนี้จะเป็นนายกอะ่ะไปแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ครับมันเป็นเพียงแค่สีสันทางการเมืองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเวลานี้เ,เรื่องของโพนั้นประชาชนต้องพิจารณาให้ดีนะครับ ทีนี้ถามว่าถ้าสมมติว่าโพมันออกมาอย่างเงี้ยในเชิงจิตวิทยาของการลงคะแนนเสียงมันมีผลยังไงบ้างมนรัฐนันมีมีผลมากครับอย่าลืมนะฮะที่ผ่านมาไม่มีใครโต้แย้งโพมันเป็นการชี้นำพี่น้องประชาชนนะครับถามว่าแล้วพักการเมืองอื่นน่ะที่เขาจะได้สะสะพักเล็กพักน้อยสังหกสิบเจ็ดพักเนี่ยทำไมไม่ไปถามเขาล่ะมันเป็นการชี้นำประชาชนแล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ไม่มีใครโต้แยง้งพอมาคราวนี้เจอของจริงผมเลยโต้แยง้งพอโต้แยง้งฟาดมาผมฟาดกลับเอาเน้นความถูกต้องที่ครับผมอยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวนะครับว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาขยี้กันให้เละนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเห็นความแตกต่างทางวิชาการครับแล้วที่สําคัญที่สุดต้องอย่าไปเชื่อผลโพนะครับ ประชาธิปไตยอยู่ที่มือเรานะครับทุกคนมีเสียงเท่ากันนะครับเราตัดสินใจได้ว่าจะเลือกพักไหนอย่างไรนะครับผู้นํามีความยอมรับความเห็นต่างหรือไม่ผู้นําเป็นผู้นําที่ยอมรับได้หรือไม่ที่สําคัญไม่ใช้ในโยบายเชิงทุจริตแล้วก็แผ่นแนบหนีไปต่างประเทศ <c oughs> คือเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าหากว่า เราใช้ข้อมูลที่เหมาะสมข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ใช่ในการพิจารณาว่าเราจะการเลือกใครเราก็น่าจะเลือกได้คนดีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมูลผิดหรือว่าเราหลงเชื่อข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมัตกรรมในการจะครอบงำเราด้วยข้อความที่บิดเบือนอันนั้นก็จะทําให้ประเทศชาตินั้นเป็นอันตรายอย่างมากอยากจะถามดรนัทว่ากฎหมายเขากําหนดไว้ว่าการเผยแพร่เรื่องโพลนี่ต้องหยุดเมื่อไหร่คะก่อน ก่อนก่อนทีน่จะมีการเลือกตั้งเจ็ดวันเจ็ดวันครับทีนี้ก่อนเจ็ดวันนี้เจ็ดวันของการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยหรือเปล่าล่วงหน้าด<ะ>้วยก็แปลว่ามันที่หนึ่งต้องหยุดละสเสร็เอาง่ายๆให้พี่น้องประชาชนจําง่ายๆเท่าใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่เขาห้ามอืม <c oughs> จะก,กี่วันก็นแล้วแต่ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสาคัญเมื่อไหร่สาระสําคัญว่าถ้าใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาห้ามดีกว่าให้พี่น้องจดจาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วการห้ามตรงเนี้ที่ ที่ท่านอาจารย์ถามผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชี้นำ uh huh. มันมีผลต่อหลักจิตวิทยาพูดง่ายๆโพเนี่ยเหมือนเจ้าสำนักจิตวิทยา uh huh. เจ้ารัที่ชี้นำได้ว่าจะให้เลือกใครอย่างไรคะแนนนิยมพักนั้นพุ่งอันนี้ลดเขาชี้นำ uh huh. แต่ถามว่ามันมีพักการเมืองมีนักวิชาการคนไหนมั่งมาบอกว่ามันผิด Hmm. การจัดเก็บงานวิจัยผิดจะมาให้ผมรับรองว่าที่ผ่านมาคุณไทยแม่นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ทราบไม่รับรองเพราะมันมีผลต่อารายได้ของคุณอ่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าเรื่องของโพนั้นฟังหูไว้หูนะคะแต่เรื่องข้อมูลว่า นักการเมืองไอคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นใครโปรไฟล์ของเขาลักษณะของเขาเป็นอย่างไรผลงานเป็นอย่างไรนิสัยใจคอประวัติศาสตร์ของเขาที่เรารับรู้มานั้นมันเป็นอย่างไรบ้างเอามาพิจรารณากันนะคะ